รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสนับสนุนโดยรอยยิ้มได้เกิดขึ้นแล้วและจะเกิดขึ้นอีก 1,400 แห่งแค่ช่วยแยกขยะกับโครงการแยกแลกยิ้มสวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับรายการโลก360องศาและดิฉันปวีณาสิงห์บุรณาค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้พาคุณผู้ชมเริ่มต้นซีรีส์ใหม่ค่ะถึงแม้จะไม่ได้เป็นปลายทางที่แปลกใหม่แต่ว่าประเทศนี้ก็มีความน่าสนใจอยู่อย่างสม่ำเสมอค่ะนั่นคือปลายทางที่ชื่อว่าประเทศอังกฤษค่ะพูดถึงประเทศนี้ก็แปลกดีนะคะคุณผู้ชมถ้าหากว่าย้อนดูในอดีตอังกฤษคือนักล่าอาณานิคมค่ะต่อมาประเทศที่เคยตกอยู่ภายใต้การดูแลของอังกฤษนั้นก็มีการพัฒนาไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเจริญกว่าประเทศรั้วดินแดนที่เคยตกอยู่ภายใต้มหาอำนาจอื่นๆพอถึงปัจจุบันสถิติการเกิดการก่อการร้ายในประเทศนี้ก็ไม่ได้น้อยไปกว่าประเทศอื่นๆในยุโรปเลยนะคะแต่คุณผู้ชมคะผู้คนก็ยังนิยมเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอย่างประเทศนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองหลวงของประเทศนี้ที่ชื่อว่าลอนดอนจากสถิติการก่อการร้ายในยุโรปในปีคศ2016ที่ผ่านมานั้นกว่าครึ่งหนึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษค่ะซึ่งตัวเลขดังกล่าวก็ทำให้ประเทศนี้เคยอยู่ในระดับการเตือนภัยขั้นวิกฤตซึ่งถือว่าเป็นระดับสูงสุดเลยทีเดียวค่ะยิ่งไปกว่านั้นก็ยังมีอีกหลายเหตุก่อการร้ายที่เกิดขึ้นในกรุงลอนดอนตลอดปีที่ผ่านมาอีกด้วยนะคะเช่นเหตุคนร้ายขับรถพุ่งชนคนแล้วก็แทงเจ้าหน้าที่จนเสียชีวิตเมื่อเดือนมีนาคมเหตุสะเทือนขวัญที่ลอนดอนบริดจ์เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งนำไปสู่ความขัดแย้งและการแก้แค้นและมีแนวโน้มก่อตัวเป็นวังวนแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าท้ายที่สุดแล้วเหตุการณ์เหล่านั้นก็ไม่ได้ทำให้คนเดินทางไปประเทศอังกฤษน้อยลงเลยนะคะซึ่งคนไทยเราก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเช่นกันสถิตินักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไปยังประเทศอังกฤษในปีคศ2016นั้นมีกว่า 150,000 คนเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมคะซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้านั้นโดยปลายทางหลักก็คือที่กรุงลอนดอนนั่นเองค่ะและในปีนี้แม้จะยังไม่มีตัวเลขสรุปที่ชัดเจนแต่ลอนดอนก็ยังเป็นปลายทางยอดนิยมของคนไทยอยู่ดีค่ะซึ่งจะว่าไปแล้วก็น่าจะมีหลายเหตุผลด้วยกันนะคะที่ทำให้คนนั้นอยากไปเที่ยวอย่างประเทศนี้เหตุผลประการแรกเลยก็คือว่าเรื่องของธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็ประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ทำให้ที่นี่มีที่ท่องเที่ยวเต็มไปหมดเลยค่ะเหตุผลประการที่2ก็คือเรื่องของบรรยากาศความโรแมนติกนั่นเองค่ะเหตุผลประการที่3ก็น่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินที่หลากหลายซึ่งก็เป็นผลมาจากการที่ประเทศนี้เปิดรับผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาตินั่นเองค่ะ
และอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญที่คอยดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาที่นี่นั่นก็คือที่นี่เป็นสวรรค์ของนักช้อปปิ้งค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็เป็นเหมือนจุดเช็คอินที่วัยรุ่นและนักช้อปก็ต้องไปเยือนให้ได้อย่างน้อยสักครั้งหนึ่งในชีวิตนอกจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่นี่แล้วนะคะก็ยังมีคนอีกเป็นจำนวนมากค่ะที่อยากมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่อันเนื่องมาจากโอกาสทางธุรกิจที่ดีกว่าแล้วก็คุณภาพชีวิตหรือว่าสวัสดิการทางสังคมแล้วก็รวมถึงคุณภาพทางการศึกษาที่ดีกว่าอีกด้วยค่ะแม้จะมีปัญหารถติดบ้างแต่ระบบขนส่งมวลชนของที่นี่ก็ได้มาตรฐานแล้วก็เชื่อถือได้ทำให้ไม่ต้องคอยปวดหัวเรื่องการเดินทางมากเหมือนการใช้ชีวิตในประเทศอื่นค่ะและความเป็นระบบระเบียบของที่นี่ก็ทำให้คนที่หลากหลายมาใช้ชีวิตรวมกันได้ภายใต้กฎกติกาที่เป็นสากลแต่เหตุผลที่บางคนอาจจะไม่ชอบใช้ชีวิตที่นี่ก็คือเรื่องของอากาศและค่าครองชีพค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องของค่าครองชีพนั้นต้องบอกว่าค่าครองชีพในกรุงลอนดอนนั้นแพงเป็นอันดับ4ของยุโรปเลยนะคะคิดง่ายๆว่าถ้าอยู่ในกรุงลอนดอนก็ต้องเตรียมเงินไว้สำหรับอาหารกลางวันไม่น้อยกว่า10ปอนด์เลยทีเดียวหรือถ้าจะซื้อไข่ไก่1โหลก็จะต้องใช้เงินประมาณ3ปอนด์เลยทีเดียวค่ะส่วนความแปรปรวนของอากาศนั้นชาวลอนดอนส่วนใหญ่รู้ดีค่ะว่าไม่ใช่เรื่องแปลกค่ะคุณผู้ชมคะถ้าจะมีสายฝนบ้างมีแดดร้อนบ้างแล้วก็มีลมหนาวบ้างซึ่งเกิดขึ้นในวันเดียวกันสนับสนุนโดยกระทรวงพลังงานหลายคนก็อาจจะมีเหตุผลของตัวเองนะครับที่ตัดสินใจมาใช้ชีวิตอยู่ที่ลอนดอนหรือมาทำงานที่นี่แต่ว่าในขณะเดียวกันบางคนก็ไม่ได้รู้สึกว่านี่เป็นเมืองที่น่าอยู่สักเท่าไหร่นะครับเหตุผลประการแรกก็คือว่าที่นี่ค่าครองชีพแพงมากเหตุผลประการที่2ก็คือว่าอากาศที่นี่ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่เรื่องของลมฟ้าอากาศเป็นสิ่งที่คาดเดายากมากครับในประเทศนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ลอนดอนแล้วก็ผู้คนที่ใช้ชีวิตอยู่ในลอนดอนต้องบอกว่าต่างคนต่างเอาตัวรอดครับดังนั้นบรรยากาศของการใช้ชีวิตก็จะไม่ค่อยพูดคุยสนทนาหรือว่าเป็นมิตรกันสักเท่าไหร่นะครับข้อมูลเดิมที่คนส่วนใหญ่รับรู้แล้วก็ยอมรับตลอดว่าคนอังกฤษนั้นสุภาพอ่อนโยนแล้วก็ยิ้มแย้มค่ะแต่น่าเสียดายที่ทุกวันนี้แทบจะไม่เหลือคนอังกฤษแท้ๆอยู่ในกรุงลอนดอนเลยค่ะซึ่งคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในกรุงลอนดอนนั้นก็เป็นเชื้อชาติอื่นแทบทั้งนั้นค่ะทั้งที่เป็นผู้ลี้ภัยชาวต่างชาติที่มาทำงานแล้วก็ลูกหลานของชาวต่างชาติที่เกิดและโตที่นี่ผลสำรวจที่1ระบุว่าไม่ถึง1ใน3ของชาวลอนดอนที่เป็นคนพื้นเมืองและคนที่อยู่ในกรุงลอนดอนนั้นกว่า 40% ก็เพราะงานส่วนอีกประมาณ 20% นั้นย้ายตามครอบครัวมาค่ะทุกวันนี้ชาวพื้นเมืองอังกฤษที่พอจะมีทางเลือกเขาก็คงไม่ใช้ชีวิตอยู่ในลอนดอนกันแล้วครับหรือถ้าจำเป็นจะต้องอยู่จริงๆบ้านปลายชีวิตเขาก็คงเลือกที่จะย้ายออกไปอยู่นอกเมืองไปอยู่แถวเวลส์แถวสกอตแลนด์ซึ่งบรรยากาศดีกว่าอากาศดีกว่า
แต่ว่านั่นก็ไม่ได้หมายความว่าลอนดอนจะกลายเป็นเมืองที่เงียบเหงาหรือว่าร้างไปเลยนะครับเพราะว่าที่นี่ยังเป็นศูนย์กลางของทุกอย่างศูนย์กลางทางธุรกิจยังอยู่ที่นี่คนที่ต้องการโอกาสทางด้านธุรกิจคนที่ต้องการชีวิตใหม่ๆก็อพยพเข้ามาที่นี่ทั้งที่เป็นคนนอกเมืองแล้วก็คนที่จากประเทศอื่นในขณะที่ระบบการศึกษาของที่นี่ก็ยังเป็นที่ยอมรับแล้วก็มีความเชื่อมั่นครับดังนั้นคนที่ต้องการการศึกษาที่ดีกว่าก็ยังเลือกที่จะมาที่ลอนดอนครับนอกจากภาษาอังกฤษจะเป็นภาษาสากลแล้วนะคะคุณภาพการศึกษาของประเทศนี้ก็อยู่อันดับต้นๆของโลกมาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันค่ะตัวอย่างง่ายๆก็คือว่าบรรดาประเทศที่เคยเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษนั้นมักจะมีระบบการศึกษาที่มีคุณภาพดีกว่าประเทศที่เป็นเมืองขึ้นของชาติอื่นๆค่ะค่ะเมื่อพูดถึงระบบการศึกษาของประเทศนี้นะคะดิฉันก็จำได้ว่าเมื่อประมาณ2ปีกว่าๆที่ผ่านมาดิฉันและทีมงานโลก360องศาก็เดินทางไปยังประเทศนี้เพื่อที่จะทำสารคดีเรื่องระบบการศึกษาเราค้นพบว่าคุณภาพการศึกษาของเขานั้นดีจริงๆค่ะแล้วก็ได้รับการยอมรับทั่วโลกดังนั้นนะคะไม่ว่าคุณจะมาจากประเทศไหนก็ตามถ้าหากว่าได้มีโอกาสเรียนจบจากประเทศอังกฤษชีวิตนั้นก็มีชัยไปกว่าครึ่งค่ะแล้วก็ไม่แปลกนะคะถ้าหากว่าใครที่คิดอยากจะไปเรียนต่อยังต่างประเทศจะมีตัวเลือกแรกๆเป็นประเทศอังกฤษอยู่อย่างสม่ำเสมอประเทศอังกฤษก็เป็นประเทศที่แบบหลายๆคนก็อยากไปเรียนต่อใช่ไหมคะเราติดตามข่าวสารการศึกษาเขามาตลอดอยู่แล้วแล้วก็หนูอยากไปฝึกภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจเลือกไปที่เนี่ยค่ะน่าจะไปเรียนต่อด้าน MBA ค่ะเพราะว่าแบบอยากจะกลับมาช่วยกิจการที่บ้านค่ะอังกฤษผมคิดว่าผมรู้สึกว่าคุณภาพการศึกษาด้วยครับไม่ว่าจะผ่านมากี่ปีอังกฤษก็ยังคงเป็นอันดับหนึ่งของระดับโลกเลยของรัฐศาสตร์ครับตอนนี้เพราะว่าเอามาปรับใช้กับการทำงานจริงเพราะตอนนี้ผมก็รับราชการอยู่ครับแล้วก็อยากจะเรียนรู้ว่าทำไมระบบการเมืองก็ดีระบบการศึกษาของอังกฤษนะครับผมถึงยังคงครองเป็นระดับโลกมาเกือบร้อยปีแล้วครับอันดับแรกเลยอ่ะถ้านอกเหนือจากองค์ความรู้ที่จะไปเรียนนะครับเช่นว่าในการทำงานเนี่ยพอเมื่อมาปรับใช้ที่นี่เนี่ยเราก็สามารถที่จะไปพูดคุยกับผู้บริหารหรือว่าเพื่อนร่วมงานได้ว่าเฮ้ยสิ่งที่เรากำลังทำทุกวันนี้เนี่ยมันใช้ทางออกไหมใช่ทางแท้จริงไหมเนี่ยที่มันรู้สึกว่าอยากจะเกิดความคิดนอกกรอบครับอยากได้แนวคิดนะครับคนหลักแล้วก็แนวคิดของประชาชนของอังกฤษซะส่วนใหญ่ว่าแต่ละวันเนี่ยเขาคิดเห็นกันยังไงเขาดำเนินชีวิตกันยังไงครับรวมถึงระบบการศึกษาด้วยครับเมื่อได้ข้อคิดเห็นอะไรพวกนี้เนี่ยพบอันไหนที่เป็นประโยชน์เนี่ยเราก็อาจจะเอามาปรับใช้ในประเทศไทยของเราได้ครับต่อการทำงานด้วยครับในบรรดานักเรียนต่างชาติที่ไม่ใช่ยุโรปนั้นนะคะประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่มีนักเรียนไปเรียนที่นั่นมากที่สุดค่ะโดยปัจจุบันนี้ก็มีมากกว่า 6,000 คนเลยทีเดียวและไม่ว่าจะมีข่าวการก่อการร้ายในช่วงที่ผ่านมาก็ไม่ได้ส่งผลต่อจำนวนคนที่ไปเรียนต่อที่นั่นเลยค่ะเรียนอยู่กับว่าเราจะบริหารจัดการทั้งหน้าซัพพลายเออร์แล้วก็คอสตูเมอร์เรายังไงครับเรียนคอร์ส MBE ค่ะเรียก Management for Business Excellence ค่ะเป็นคอร์สเกี่ยวกับ business เนี่ยแหละแต่ว่าเหมือนกับทำยังไงให้เป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จเป็นหลักๆ ก็คือเรื่องนี้แล้วก็มีพวก Six Sigma พวกโปรแกรมต่างๆพวกนี้ค่ะที่จะพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่เขาจะเหมือนอยากให้เรารู้จักค้นคว้าครับแล้วก็รู้จักแบบว่ารู้จัก manage เวลาตัวเองครับเนื่องจากว่าการเรียนที่นี่มันจะไม่เหมือนกับมหาลัยอื่นตรงที่ว่าที่นี่จะเรียน1โมดูลจบ1วีคครับสำหรับคอร์ส WMG เองก็คือ1โมดูลจบ1วีคปุ๊บหลังจากนั้นเราต้องหาเวลาเองในการทำงานในการทำเขาเรียกว่า post module assignment หรือ PMA ครับก็คือเขาจะให้เวลาหลังจบโมดูล4วีคในการทำงานฉะนั้นเราต้องบริหารเองว่าเราจะบริหารยังไงให้ส่งงานทันภายใน4วีคแล้วเราต้องทำดีเซอร์ควบคู่ไปด้วยก็คือวิทยานิพนธ์นะครับต้องทำควบคู่ไปด้วยกันมันเป็นการเรียนรู้เป็นการ improve ตัวเองไปเรื่อยๆอะค่ะก็เหมือนกันการใช้ชีวิตประจำวันตัวเองเหมือนกันแต่ว่าคืออันเนี้ยจะเป็นนั่งคุยกันนั่ง discuss เตรียม presentation คุยยกมือถามกันในห้องมีคำถามอะไรถามกันมีอะไรแชร์กันในคลาสถัดไปมี reflective ว่าครั้งที่ผ่านมาเป็นยังไงรู้สึกยังไงคืออันเนี้ยเหมือนเราก็ต้อง open ตัวเองที่จะ
รับฟังความคิดเห็นคนอื่นเราก็ต้องทำงานกับคนอื่นมากขึ้นมากกว่าตอนสมัยป.ตรีที่ก็คือนั่งคลาสจดเลคเชอร์เตรียมโน้ตต่างๆอะค่ะที่จริงแล้วคือในคอร์สต่างๆครับจะมีเวิร์กช็อปเขาจะเหมือนกับมีเกมให้เราเล่นแต่ว่ามันเป็นเกมที่ใช้ในชีวิตจริงอาจจะมีพวกซิมูเลเตอร์ให้เราทำหรือว่าเป็นแอคทิวิตี้ให้เราลองนะครับมันจะเป็นสิ่งที่เขาดูมาแล้วว่าไอ้พวกเนี้ยจะได้ใช้จริงในการทำงานฉะนั้นพวกนี้จะมีผลมากต่อเด็กที่ไม่มีความรู้เลยแต่คอร์สนี้ก็คือเราได้ความรู้แบบจากเพื่อนเยอะขึ้นเยอะมากคือจะได้เพื่อนจากคือถ้าเห็นในคลาสอะค่ะคือเป็นเขาบอกว่ามีประมาณ26คนก็คือ14เชื้อชาติก็คือทำงานร่วมกันบางทีก็บอกว่ายากมากบางคนก็ทำงานด้วยยากอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็คือมันเป็นการปรับตัวเป็นการเรียนรู้กันนะคะก็คือมันเป็นความสุขที่ได้ทำงานแล้วก็สุดท้ายเราก็เป็นเพื่อนกันอยู่ดีอะค่ะคุณผู้ชมคะจะว่าไปประเทศนี้เขาก็มีดีของเขานะคะถ้าหากพูดถึงสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยแต่ว่าก็ยังมีคนอยากไปเที่ยวที่นี่อยู่ดีแล้วถ้าหากพูดถึงเรื่องของอากาศที่แปรปรวนบวกกับค่าครองชีพที่สูงก็ยังมีคนอยากไปเรียนแล้วก็อยากไปใช้ชีวิตที่นี่อยู่ดีค่ะอันนี้ก็ต้องบอกตามตรงนะคะว่าที่ผ่านมาเขามีการปูรากฐานด้านต่างๆมาไว้อย่างดีมากค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็สังคมแล้วก็ทางด้านการศึกษาอีกด้วยนะคะจึงเป็นที่มาของการที่มีแนวคิดว่าดังนั้นเขาจะลาออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปและแนวคิดดังกล่าวนะคะก็ได้รับการเห็นชอบจากเสียงส่วนใหญ่เมื่อกลางปีที่แล้วและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ใครๆพูดถึงคำว่า Brexit สนับสนุนโดย Post Today ลึกซึ้งทุกข่าวสารตอบทุกด้านของชีวิตดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่นคุณผู้ชมคะพูดถึงประเทศอังกฤษในยุคนี้หลายคนก็ทราบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่าเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Brexit ก็คือการที่ประเทศนี้ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปจากนั้นก็มีนักวิเคราะห์ออกมาพยากรณ์หรือว่าออกมาวิเคราะห์กันมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็นักวิชาการแต่ว่าถ้าพูดถึงโดยภาพรวมเนี่ยประเทศนี้ก็ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนักนะคะแต่ว่าผู้คนส่วนใหญ่ก็เริ่มเตรียมตัวที่จะรับการเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะผลการโหวต Brexit หรือการออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักรก็เป็นอีกหนึ่งข่าวที่ช็อกโลกของปีที่ผ่านมาค่ะซึ่งผลการโหวตนั้นก็ออกมาเกินความคาดหมายของอดีตนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมารอนด้วยเช่นกันนะคะเพราะหลังจากที่ทราบผลการโหวตนายเดวิดก็ลาออกจากตำแหน่งในวันรุ่งขึ้นเลยล่ะค่ะ To help this great country succeed. Thank you very much. แม้ Brexit จะมีผลอย่างเป็นทางการในปีคศ2019นะคะแต่การเปลี่ยนแปลงต่างๆก็เกิดขึ้นทันทีค่าเงินปอนด์อ่อนค่าลงและตลาดหุ้นก็ยังอยู่ในขาลงนะคะแต่จะว่าไปแล้วคนไทยไม่น้อยก็ได้ประโยชน์จากการที่ค่าเงินปอนด์อ่อนค่าลงนะคะคุณผู้ชมเช่นนักเรียนไทยก็จ่ายค่าเทอมแล้วก็ค่ากินค่าอยู่ถูกลงนักท่องเที่ยวและนักช็อปก็จะซื้อสินค้าได้ในราคาที่ถูกลงเช่นกันส่วนในด้านสังคมนั้นผู้คนก็ต้องเริ่มเลือกแล้วค่ะคุณผู้ชมคะว่าจะอยู่ในประเทศอังกฤษต่อไปหรือย้ายไปประเทศอื่นๆในสหภาพยุโรปแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามทีนะคะหลายคนก็มีความเชื่อว่าอังกฤษนั้นจะยังเป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินของภูมิภาคต่อไปและยังเป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษาเช่นเคย
รวมไปถึงไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวอีกด้วยคุณผู้ชมคะเรื่องนี้อาจฟังดูซับซ้อนแต่เชื่อเหลือเกินค่ะว่าไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวค่ะทุกวันนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่ไหนในโลกก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเชิงลบหรือว่าเชิงบวกก็อาจจะส่งผลกระทบไปทั่วโลกได้นะคะโลกทุกวันนี้มันเชื่อมหากันหมดค่ะถ้าหากว่าเรามีโอกาสเราก็จะกลับมารายงานความคืบหน้าอย่างประเทศนี้ในโอกาสต่อไปนะคะสัปดาห์หน้าพบกันใหม่ค่ะคุณผู้ชมคะกับโลก360องศาเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะออกจากลอนดอนขึ้นเหนือมาสักประมาณ250กิโลเมตรครับเราก็มาถึงเมืองเล็กๆที่ชื่อว่าเซลบี้แม่น้ำสายนี้ไหลตรงไปยังชุมชนเล็กๆอีกแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าแบล็กสร้างสรรค์รายการโดย Platinum Creation Premium Content Provider